ครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและผมอยู่ที่นี่ครับโตเกียวมอเตอร์โชว์ครับและเราจะพาท่านไปชมฮอนด้าแจ๊สโฉมใหม่ที่กำลังเปิดตัวเลยฮะในประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้นี่คือการเผยโฉมครั้งแรกของเขาหน้าตาเป็นยังไงรายละเอียดยังไงไปติดตามกันดูครับเอานะฮะที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือฮอนด้าฟิตก็คือชื่อที่ทำตลาดในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่านี่คือแจ๊สโฉมใหม่นะครับบอกงี้ก่อนตัวนี้เป็นหน้าโฮมนะครับเขาจะมี2รุ่นนะฮะเขาจะมีหน้าแบบนี้กับอีกหน้านึงคือหน้าคอสตานะครับคอสตาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมี2หน้านะครับบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับตัว Honda Fit โฉมใหม่นะครับซึ่งในเมืองไทยจะทำชื่อในตลาดว่าแจ๊สนะครับเอาละในแง่รายละเอียดไฟหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับให้ดูกันชัดๆนะครับนี่นะฮะนี่นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับหน้าโคมไฟใหญ่ขึ้นแล้วก็มีตัวนี้ครับ Daytime Running Light อยู่นะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่คือหน้าโคมไฟแบบฮาโลเจนนะครับนี่ฮะคือถ้าให้เดานะครับมันจะมี2หน้านะครับนี่ฮะอีกหน้านึงจะเป็นหน้านี้นะครับนี่ฮะถ้าในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นย่อยนะครับคือ Basic Nes Lookแล้วก็ Crossstar และตัวสุดท้ายคือ Home ซึ่งถือเป็นตัวท็อปสุดนะครับสำหรับคันที่เห็นอยู่นี่คือหน้าลุคนะครับซึ่งถือเป็นรุ่นย่อยไม่แน่ใจนะครับอันนี้ขอบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นหน้าไหนนะครับที่จะเข้าไปทำตลาดในประเทศไทยแต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นหน้าของ Crossstar นะครับนี่นะฮะแต่ว่าหน้าที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าปิดในลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างคันนี้คือรุ่น Nes นะครับและนี่คือ Fit Basic นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับนี่นะฮะอย่างคันนี้นี่เห็นท่อตรงนี้นะฮะนี่คือไฮบริดนะครับนี่นะฮะมากับเทคโนโลยี Earth Dream นะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาท่านมาชมนี่นะครับภายในครับจะให้ดูภายในนะฮะด้านหลังให้ดูภายในกันก่อนครับเดี๋ยวนะครับนี่คือภายในนะครับนี่นะฮะภายในก็ดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาแต่ทางที่เห็นอยู่นี่พี่คือเกียร์ออโต้นะครับส่วนตัวนี้คือรุ่นเบสิกนะครับนี่ดูลักษณะการพับครับเก็บตังค์รอได้เลยครับสวัสดีครับคุณเบนจรงค์ครับเบาะพับได้แบบเรียบขนาดนี้เลยนะฮะนี่นะครับมาแน่นอนครับนี่ครับแต่ตอนนี้เขากำลังจะปิดแล้วนะครับนี่คือภายในใหม่นะครับภายในใหม่หมดเลยครับดูเบาะดูกระจังหน้าให้ดูด้านท้ายครับนะฮะนี่นะครับรุ่นที่เป็นเบสิกนะครับเบสิกก็จะเป็นล้อกระทะแบบนี้นะครับถ้าให้เดานะฮะเท่าที่ดูจากหน้าทั้งหมดเนี่ยฮะหน้าแบบเต็มๆตันๆอย่างเงี้ยครับก็จะมาเยอะที่สุดนะครับนะครับนี่นะครับก็จะมีลักษณะหลายลักษณะมีแบบตัวถังสองสีก็มีนะครับนี่นะครับสวยนี่นะครับนี่ฮะก็ดูน่ารักดีนะครับ
ดูน่ารักดีนะฮะมาดูตอนนี้นะครับนี่ล้อแม็กก็เป็นลายใหม่นะครับมีหลากหลายลวดลายด้วยนะครับนี่นะครับนะฮะมีหลายๆส่วนตัวที่เห็นไกลๆนั่นอันนี้ลายตัวนั้นคือตัวท็อปสุดนะครับถามว่าน่ารักไหมน่ารักนะครับผมโดยส่วนตัวมองว่าดูอ้วนๆป้อมๆแล้วก็ดีครับดีครับนี่นะฮะดูอ้วนๆป้อมๆแล้วก็มีดูมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมจะดูแบบเป็นสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะครับแต่คราวนี้ดูมาในถ้าให้ผมบอกก็คือขี้ขู่เลยครับนี่นะฮะนี่คือรุ่นดูหน้าแบบนี้น่าจะมาในเมืองดีไม่ดีมาทั้งสองหน้าด้วยซ้ำนะครับอีกหน้านึงที่ผมเดาว่าน่าจะมานะครับนี่นะครับนี่ฮะคือหน้านี้เลยครับนี่คือหน้าของ Honda Fit นะครับตัวนี้คือในบรรดา5รุ่นย่อยจะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่มีหน้าแบบนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นหน้าทรงนี้นะครับนี่นะครับはい TikTok 様 TikTok 様いらっしゃいますか9時半から取材の TikTok 様フィットホームの取材のご希望の TikTok 様ส่วนตัวนี้รุ่นท็อปสุดนะครับท็อปสุดจะใช้ชื่อว่าโฮมนะครับดูรอบคันนี่ครับส่วนภายในนั้นเราให้ดูไปแล้วนะครับแต่ใจจริงอยากให้ดูอีกนะฮะแล้วก็ด้านท้ายจริงๆก็อยากให้ดูอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง Honda มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับครับPlease show me your name card. It's going to be the trend of the future. Manager. Available as some magazine name or? Manager online. Manager online? Yes. Yeah. It's 10:15. Okay. 5 minutes.อีกประมาณ5นาทีผมจะได้เข้า Can I go up at this time and to see anything inside everything okay yep เอาละครับระหว่างนี้ผมจะพาไปดูรอบกันก่อนนะครับนะฮะให้ไปดูภายนอกกันก่อนเดี๋ยวอีกสักพักจะพาขึ้นไปดูภายในนะครับหน้านี้ฮะถ้าให้เดานะฮะหน้านี้ต้องมาแน่นอนครับหน้านี้นะครับขณะที่อีกหน้านึงคือหน้าแบบนี้นะครับถ้าถามผมนะโดยส่วนตัวนะครับหน้าแบบนี้นี่น่าจะเหมาะกับตลาดเมืองไทยมากกว่านะครับนี่นะครับถ้าถามโดยส่วนตัวผมนะผมว่าหน้าแบบนี้เหมาะมากครับเหมาะกับเมืองไทยแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับ
เท่าที่เห็นส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับนี่ฮะจะมี2หน้านะครับบอกเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนึงครับจะมีทั้งหมด2หน้านะฮะนี่ฮะหน้าที่เป็นหน้าเต็มๆแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับใน5รุ่นย่อยที่เปิดออกมานะครับจะมีหน้าตาแบบนี้ถึง4รุ่นนะครับขณะที่ตัวนี้ Cross Star จะเป็นรุ่นที่ยังเป็นหน้าคล้ายๆของเดิมอยู่นะครับที่ยังมีส่วนนี้อยู่นะครับสวัสดีครับคุณบูชิโดนะครับคุณบูชิโดบอกว่าเสา A แรงบันไดมาจากซีตอง DS 3นะครับโอ้สวัสดีครับคุณพี่กังครับพิตตี้ใจเย็นนะครับพี่พิตตี้มีแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ขอจะปิดก่อนเอาแล้วนะฮะเขาก็จะเริ่มปล่อยทีละท่านขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายแบบเต็มๆนะครับこの2台取ったら終わりですか？別々なんですよ。予約が。ただもし何かあったらそこで取ってもらって、本当は連動できるんですけど。全部。ทั้งหมด5รุ่นย่อยนะครับวางขายบ้านเราปีหน้าเลยไหมปีหน้ามาแน่นอนครับสำหรับคำถามนี้นะแต่จะปีนี้จะมีไหมปีนี้ไม่แน่ครับแต่ปีหน้ามาแน่ๆครับนี่ให้ดูได้เต็มๆครับก็ในแง่ของมิติตัวถังนะครับถ้าถามผมว่าใกล้เคียงเดิมแต่ว่ามันจะดูอ้วนและดูป้อมขึ้นกว่าเดิมนะครับภายในตะกี้ยังไม่ได้ทดลองนั่งครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเขาให้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูกันครบๆทุ่นๆทุกมุมแล้วนะฮะก็สรุปสั้นๆว่าจะมีทั้งหมด2หน้านะครับนี่นะฮะสำหรับที่เปิดตัวออกมานะครับมีหน้าตาอยู่2หน้านะครับแล้วก็ด้านท้ายคือถ้าถามว่าดูทรงแล้วดูลักษณะน่ารักขึ้นครับน่ารักขึ้นแต่ว่ายังมีความเป็นฮอนด้าแจ๊สอยู่ดูแล้วยังรู้สึกได้ว่าเออยังมีกลิ่นไอของความเป็นแจ๊สเดิมๆอยู่แต่ว่าเพิ่มในส่วนของสีสันให้มากขึ้นนะครับนี่นะฮะเท่าที่ดูจากด้านท้ายขนาดเครื่องยนต์มีเครื่องเทอร์โบไหมสเปคเครื่องเนี่ยสำหรับเมืองไทยจะแตกต่างจากที่นี่นะครับในระหว่างนี้ยังไม่มีข้อมูลจริงๆต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวสำหรับข้อมูลเนี่ยรอติดตามทางเว็บเรานะครับทางworldwide.mgronline.com นะครับสเปคเครื่องเนี่ยขออนุญาตให้รอนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับเพราะตอนนี้คือเพิ่งเปิดกันสดๆร้อนๆตอนนี้เลยนะฮะนี่นะครับแต่ที่เห็นนะครับมีเครื่องยนต์ที่เป็นตัวไฮบริดนะครับนี่นะฮะจะใช้ชื่อว่า EHEV นะครับเป็น HEV นะครับเป็นรหัสเท่าพอเท่าที่เห็นทั้งหมดที่มาโชว์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องไฮบริดทั้งหมดนะครับแต่สเปคเป๊ะๆเนี่ยต้องขออนุญาตจริงๆเดี๋ยวเราจะนำเสนอในคราวต่อไปนะครับเครื่อง 1.5 เทอร์โบไม่อยู่ในแจ๊สนะครับพี่กังครับเครื่อง 1.5 เทอร์โบจะไปอยู่ในรถที่ใหญ่กว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็น Honda Civic CR-V นะครับไม่มาอยู่ในแจ๊สนะครับนะฮะสำหรับเมืองไทยนะสำหรับเมืองไทยแต่ว่าถ้าในต่างประเทศอ่ะมีลุ้นครับผมบอกเลยส
สักคันไหมครับพี่กังครับเท่าที่ดูตรงนี้นะฮะน่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงมากๆครับรูปทรงต่างๆโดยเฉพาะเสาบีนี่ก็ดูแปลกตาขึ้นนะครับส่วนที่เป็นกระจกอะไรก็เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยตัวรถแล้วดูลักษณะใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะครับโอ้ sorryเครื่องพันเทอร์โบมีแน่นอนครับเครื่องพันเทอร์โบเพียงแต่ว่าจะทําตลาดด้วยหรือเปล่านะครับนี่นะให้ดูนะนี่คือเครื่องไฮบริดนะครับカーボッツ佐久間様いらっしゃらないので次の方からご案内をさせていただきますแม่กังจะเอาแจ๊สตกรุ่นมาวาง K20 ขับเล่นจัดไปเลยครับพี่อย่าไปกลัวครับจัดได้เราจัดไปเลยครับเน็ตโตอีส yeah you have 5 minutes yeah. you have 5 minutes to exclusive นี่ครับมีหลากสีสันมากรูปทรงก็อ๋อมีตอนนี้มีหลังคา2สีด้วยนะแล้วก็มีหลากดีไซน์มากจริงครับในแง่ของสีแต่ว่าโดยตัวรถเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับแต่จะต่างกันในเรื่องของสีนะครับและคนฟอร์มไว้เช่าหมอครับไว้เชือกเดี๋ยวก็ปรับเรื่องในดาลามีบุคคลกันมาสายนี้บริเวณช็อปเล็เที่ยวนี่แหละเราไปชมเครื่องนิดนึงนะครับนี่คือเครื่องนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับคันที่มาเปิดตัวทั้งหมด5คันนั้นเป็นรุ่นไฮบริดทั้งหมดนะครับนี่นะฮะซึ่งในประเทศไทยก็น่าจะทำตลาดตัวไฮบริดด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้ระบาดในเดียวสุนุกเกอร์ไฮบริดนี่ไปเวียดนามแล้วไฮบริดที่จะอ้วนๆบอมป้อมครับนี่นะแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับจะมี2หน้านะครับหน้าแบบนี้นะครับนี่คือหน้าเต็มตันๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะกับหน้าที่เป็นหน้าคล้ายๆนี่เลยฮะหน้าคล้ายๆเดิมครับที่จะมีกระจังหน้า3ชั้นแบบนี้นะครับนี่ฮะจะมี2หน้านะครับสำหรับตัวแจ๊สใหม่แต่ที่เห็นที่ฟิตที่เห็นว่าชื่อฟิตนั้นคือที่ทำตลาดในญี่ปุ่นจะใช้ชื่อว่าฟิตนะครับโดยรุ่นย่อยที่เปิดตัวมาตอนนี้นะครับเปิดตัวมาทั้งหมด5รุ่นย่อยนะครับได้แก่โฮมนะครับหน้าแบบนี้นะครับโฮมขณะที่คอสตานะครับคอสตานี่น่าจะเป็นในลักษณะกึ่ง SUV นะครับเหมือนเท่าที่ผมดูเดี๋ยวขอดูระยะก็สูงเท่ากันนะครับแต่ว่าดูเขาแต่งในสไตล์เกือบจะเป็น SUV นะครับนี่นะฮะก็ขนาดใหญ่กว่ารุ่นเก่าไหมครับใหญ่กว่านะครับเท่าที่ดูด้วยตาภายนอกนะครับแต่ว่าตัวสเปคเป๊ะๆนั้นเดี๋ยวขออนุญาตกางสเปคอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีอยู่ในมือเพราะว่าตอนนี้คือเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆในนาทีนี้นะครับเนี่ยนะฮะเปิดตัวกันมายังไม่น่าตั้งแต่เริ่มไลฟ์ก็คือเปิดตัวแล้วครับเปิดตัวกันตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆอาจจะยังไม่ครบถ้วนต้องขออภัยด้วยนะครับเราอยากให้เห็นโฉมหน้ากันก่อนนะฮะแต่เท่าที่ดูจากภายนอกตรงนี้ครับดูใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ดูอ้วนดูป้อมแล้วก็แต่ถามว่าออกแนวน่ารักครับออกแนวน่ารักไม่ได้มาแนวสปอร์ตจ๋าๆแบบในอดีตนะครับนี่ออกแนวน่ารักครับแล้วก็ที่สำคัญคือเครื่องยนต์ทุกคันเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะครับที่เห็นอยู่นี่นะฮะถูกต้องครับผมที่ญี่ปุ่นใช้ชื่อฟิตโตะนะครับคุณธนพงศ์ญี่ปุ่นเรียกฟิตโตะขายทั่วโลกใช้ชื่อแจ๊สใช่ครับตามนั้นครับนะฮะ
5分間愛知国でいただきますね。はい。เอาละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Honda Jazz หรือ Honda Fit ที่จำหน่ายในญี่ปุ่นนะครับเป็นครั้งแรกของโลกครับเรามาให้ชมกันสดๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดต่างๆติดตามได้ทาง www.mgronline.com นะครับและถ้ามีอะไรคืบหน้าเราจะมานำเสนอต่อส่วนวันนี้นะครับติดตามกันได้ครับไฮไลท์ยังมีอีกเยอะนะครับเป็นวันแรกของงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และวันนี้เรายังมีต่ออีกหลายพาร์ทเรียบร้อยสวัสดีครับขอบคุณครับ